วนอีกทีนะครับเปิดไฟล์นะครับที่ชื่อ ASCB นะครับ ASCB นะครับที่เพิ่งมาถามเพื่อนข้างๆนะครับแล้วก็กด Open นะนะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เปิด Assembler Dialog ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็เปิด Profile Builder Dialog ด้วยครับเปิดมาคู่กันเลยวางคู่กันเลยครับนะครับทีนี้ครับที่ Profile Builder Dialog นะ Profile Builder Dialog กดที่หลอดดูดหน่อยครับย้ำว่า Profile Builder Dialog นะก็คือปุ่มนี้นะครับกดที่หลอดดูดหน่อยครับด้านล่างสุดนะกดที่หลอดดูดแล้วท่านไปดูดกรองดีดชิ้นที่มีเหล็กด้วยสิครับมันยอมไหมครับยอมไหมไม่ยอมเพราะว่าไอ้ที่ชิ้นที่มีเหล็กมันคืออะไรครับ Assembler นะครับ Assembly นะครับเป็น Assembly ส่วนอันนี้มันยอมเพราะว่าอันนี้เป็น Profile Member สร้างด้วย Profile Builder เราเรียกว่า Profile Memberสร้างด้วย Assembler Dialog เรียกว่า Assembly นะครับนะนะครับเราจะไปดูดที่มีเหล็กมันไม่ยอมนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปเอาหลอดดูดของอะไรครับ Assembly มานะครับหลอดดูดของ Assembly มาดูดเสาธรรมดามันยอมไหมครับมันไม่ยอมเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับนะโลกที่เราใช้โลกสกินอัพเราก็แบ่งเป็น2 ส่วนแล้วก็คือส่วนของอะไรครับสกินอัพธรรมดากับProfile Builder พอมาลงลึกที่ Profile Builder มี2 ส่วนอีกคือ Profile Builder กับอะไรครับ Profile Member กับ Assembly อีกนะครับนะครับเพราะ Assembly คือชิ้นส่วนที่เอามาประกอบกันแต่เมื่อวานผมสาธิตให้ท่านแล้วว่าบางอันก็ไม่ได้ประกอบกับใครเช่นเอา2มาเดียวๆแต่มาแปลงให้เป็นอะไรครับ Assembly เพื่อว่าในอนาคตเราจะใส่อะไรครับใส่ไม้แบบใส่อะไรเงี้ยนะโอเคนะครับทีนี้ผมจะสอนเทคนิคเวลาท่านจะเขียนชิ้นงานด้วย Assembly นะครับซึ่งบางทีมันมีเหล็กแล้วมันจะทำให้งานเราหน่วงเครื่องเราหน่วงนะครับโอเคครับสำหรับอันนี้นะครับท่านกด B ให้ผมหน่อยครับเอ้ยขอโทษกดเลเยอร์เช็คเลเยอร์หน่อยสิครับมีเลเยอร์เหล็กไหมชิป L ครับมีไหมครับมีเลเยอร์เหล็ก12มิลเลเยอร์เหล็ก6มิลมีเสาคอสลอมีคานคอสลอนะครับตอนนี้นะนะครับตอนนี้มีเลเยอร์3 4เลเยอร์นะครับโอเคครับที่ Assembly ที่ Assembler Dialog นะครับท่านช่วยกดที่หลอดดูดหน่อยครับไปดูดเสาให้ผมหน่อยช่วยกดที่หลอดดูดไปดูดเสาให้ผมหน่อยครับตอนนี้ก็จะมีเสาเข้ามาเห็นไหมครับถ้าเราจะเอาเสาที่เราเคยสร้างไว้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกับ Profile Builder เหมือนกันมีปุ่มหาอะไรครับมีปุ่มหา Assembler Browser นะครับกดลงไปปุ๊บแล้วท่านลงไปที่นี่สิครับไปที่ตัวของ Workshop นะครับแล้วไปที่ Profile Assembler ซึ่งเราเก็บไว้ครับปุ๊บแล้วกดอะไรครับ Select Folder ก็จะมีเสาที่เราเคยสร้างไว้แล้วล่าสุดมีอะไรด้วยครับมีคูระบายน้ำด้วยนะนั้นเราเซฟไว้ก็ได้หรือเราจะสร้างไว้เป็นคลังวัสดุก็ได้2แนวทางเหมือนกันตามที่ผมบอกครับโอเคครับตอนนี้เราดูดไปแล้วนะเราไปดูดนะครับดูดไว้พอดูดไว้ปุ๊บนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ช่วยลากเสาขึ้นมาหน่อยครับ4เมตรนะครับแล้วก็ปี้ออกมาครับ6เมตรแล้วก็ปี้ไปด้านล่างครับด้านหลังครับ6เมตรรู้สึกมันอืดๆหน่วงๆไหมครับ4เมตรข้างหลังไป4เมตรแล้วกันสมมุติอันนี้ยังไม่หน่วงเพราะว่าอาจจะยังน้อยอยู่ทีนี้ครับผมจะแนะวิธีว่าเวลาท่านสร้างชิ้นงานที่มีเหล็กตอนนี้พอท่านก๊อปปี้แล้วท่านช่วยซ่อนเลเยอร์คอนกรีตให้ผมหน่อยครับเลเยอร์เสาครับพอท่านซ่อนเสาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเห็นข้างในเสาไหมมีอะไรครับมีอะไรครับมีเหล็กนะข้างในเสามีเหล็กนะครับเวลาเราเขียนชิ้นงานเราไม่จำเป็นต้องโชว์เหล็กนะครับเราสามารถซ่อนเหล็กได้ไหมครับซ่อนเหล็กได้ไหมลองซ่อนเหล็กสิครับและเปิดแต่เสาได้ไหมครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนเสาธรรมดาแล้วลองก๊อปปี้สิครับท่านลองก๊อปปี้หรือลองลากใหม่ครับลองสร้างใหม่ตอนสร้างมีเหล็กไหมครับเห็นไหมตอนสร้างมีเหล็กไหมครับพอสร้างเสร็จเหล็กหายไปไหมครับหายไหมลองซ่อนเหล็กนะครับซ่อนเหล็กทั้งเหล็กปลอกเหล็กอะไรครับ12มิล
อันนี้เป็นวิธีเทคนิคให้ท่านทำงานใหญ่ๆแล้วเครื่องมันไม่อืดก็คือซ่อนเหล็กนะครับเพราะเหล็กมันทำให้เครื่องมันหนักไหมครับมันคือมันหนักเครื่องครับมันต้องโชว์เหล็กอ่ะสร้างเหล็กคือโปรแกรมมันต้องทำไมครับรีเฟรชหน้าจออยู่ตลอดเวลาเพื่อเรียกเหล็กขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าเราซ่อนเหล็กเวลาเราวาดนะครับมันมีเหล็กโชว์อยู่ไหมครับมีเหล็กอยู่ไหมมีนะครับนะเห็นไหมครับผมถ้าผมซ่อนเสามันก็มีเหล็กอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราแค่ซ่อนมันเท่านั้นเองดังนั้นเวลาทำงานนะครับแนะเทคนิคว่าซ่อนเหล็กนะครับนะซ่อนเหล็กนะครับนะซ่อนเลเยอร์เหล็กนะครับไม่ใช่ซ่อนเหล็กนะไม่ใช่เอาเหล็กออกนะทีนี้ครับพอต่อไปช่วยดูดคานครับช่วยดูดคานครับไปที่ตัว get assembly ครับไปดูดคานมาคานนี้ต้องเป็นคานอะไรครับคานนี้มีเหล็กนะปึ๊บดูดมาปึ๊บเรียบร้อยคานมาแล้วครับแล้วเราลองลากสิครับลากมุมบนนะครับเพราะเราเซตจุดศูนย์กลางไว้ที่มุมบนนะลากมุมบนลากจากขวามาซ้ายครับเห็นไหมตอนลากมันจะหน่วงๆนิดนึงใช่ไหมครับนะปึ๊บนะตอนโชว์ก็หน่วงแล้วล่ะครับพองานเรายิ่งใหญ่นะมันจะยิ่งลำบากเลยครับยิ่งหน่วงนะครับลากลองลากสั้นๆสิครับมันจะใช้คำสั่ง trim to face ไม่ได้นะครับนะมันต้องใช้วิธีลากอย่างเดียวนะครับนะใช้วิธีลากอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่ามันไม่ใช่เดียวๆแล้วครับมันเป็นอะไรครับมันเป็น assembler แล้วนะ assembly แล้วนะครับผมว่าลากใหม่ผมบิ้วนะครับเพื่อลากนะครับเพราะนั้นดีที่สุดผมซ่อนอะไรสิครับซ่อนเหล็กแล้วลากนะผมอยากให้ท่านลากแค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวผมอยากให้ท่านลองคิดราคาเท่านั้นเองถ้าไม่สันทัดการลากไม่เป็นไรนะครับลากเสาสักต้นก็ได้นะผมต้องการให้ท่านได้สักต้นก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าทำเหมือนจริงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเวลาทำผมแนะนำท่านนะครับไม่ต้องไปใส่เหล็กตอนต้นนะค่อยใส่ตอนจะจบงานนะครับแต่ให้ทำเป็น assembly ไว้เพื่อจะได้ใส่เหล็กทีหลังได้อ้าวอันนี้ได้หรือยังครับโชว์เหล็กแล้วทีนี้เห็นไหมครับลากรอบสิครับกี่บาทตอนนี้เช็คด้วยอะไรครับคอนทิไวเออร์ครับได้หมื่นบาทเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะบางอย่างผมยังไม่ได้คิดเช่นเหล็กปลอกนะครับผมยังไม่ได้คิดเช่นเหล็กปลอกเอาทีนี้ครับมาสอนเทคนิคท่านว่าเวลาขึ้นเสาจริงๆขึ้นยังไงให้ขึ้นแบบนี้ครับขึ้นเสาจริงให้ขึ้นแบบนี้นะครับตามผมมานะครับเวลาทำเสาแต่มีเงื่อนไขที่ผมบอกเมื่อวานแล้วคือถ้าท่านอยากทำเสาที่สามารถใส่เหล็กภายหลังได้นะครับให้ท่านใช้อย่างนี้ครับทำอย่างนี้นะไปที่ตัวนี้ครับเปิด profile builder dialog ขึ้นมานะครับดูที่เสาไว้สิครับตอนนี้เสานี้อยากให้รู้ว่าเสานี้เป็นเสาอะไรครับ profile member ธรรมดาเข้าใจไหมครับเราดูได้เพราะมันเป็น profile member ธรรมดานะครับอันนี้เข้าใจนะแต่เราจะทำเสานี้ครับเสาธรรมดาให้กลายเป็น assembly เพื่ออะไรครับเพื่อวันข้างหน้าเช่นพี่น้ำเขียนแล้วอยากจะส่งให้ช่างพงวิศวกรคำนวณแล้วมาใส่เหล็กทีหลังนึกออกไหมครับเพราะนั้นเราทำไมครับเราเปิด profile assembly ขึ้นมาครับเปิด assembly นะครับพอเปิด assembly ครับผมจะเอาเสาสร้างเสาขึ้นมาเสานี้จะเป็นเสาที่เขียนในครั้งแรกเพื่อครั้งหลังจะได้เปลี่ยนใส่เหล็กหรือใส่ไม้แบบได้นะครับนะnew เลยครับ new assembly แล้วท่านตั้งชื่อเลยว่าสมมุติว่าเสานี้ตั้งชื่อว่า40นะครับเสานี้คือเสาอะไรครับเสาที่ยังไม่ใส่อะไรเลยแต่มีสถานะเป็น assembly แล้วนะใส่40นะครับแล้วเราอาจจะเขียนว่าเสาในขั้นตอนร่างแบบนะครับเสาในขั้นตอนร่างแบบนะครับในขั้นตอนออกแบบนะก็คือยังไม่ถึงมือวิศวกรนั่นเองนะครับตอนนี้สถาปนิกเขียนนะครับทีนี้เสาที่เราจะดูดมามีสถานะเป็นอะไรครับระหว่าง profile member กับ component เป็นอะไรครับ profile member ครับเราก็เลือกทำงานที่แท็บ profile member
แล้วเราไปบวกนะครับบวกมาปุ๊บแล้วตั้งชื่อสิครับว่าเสาคสล.นะครับแล้วพลิกฟอร์มโมเดลไปดูเสามาครับไปดูเสามาพลิกฟอร์มโมเดลไปดูเสามาปุ๊บพลิกฟอร์มโมเดลไปดูเสามาครับเรียบร้อยครับพอไปดูมาเรียบร้อยครับเสานี้เราไม่ต้องการใส่อะไรเลยต้องการให้มันมีเฉพาะ profile member เดียวๆอันเดียวแต่พอเราเซฟปุ๊บมันจะกลายเป็น profile อะไรครับเป็น assembly เข้าใจมั้ยครับเป็น assembly ที่อยู่ในร่างของ profile member อันเดียวๆนะอ้าวเรียบร้อยครับท่านลองสร้างเสาขึ้นมาสิครับ4เมตรครับสร้างด้วยอะไรครับตอนนี้ดูสิครับสร้างด้วยอะไร assembler สร้างเสร็จมันจะเป็น assembly แต่มันเป็นเสาเดียวๆครับร่างขึ้นมาครับ4เมตรมันเบาไหมครับมันเป็นแค่เสาเดียวๆมันเบาไหมเบาเห็นไหมครับนี่เป็นเทคนิคนึงนะครับก็คือเราสร้าง S profile member เป็น assembly ก่อนนะครับผมสร้างมามันเบามากเห็นไหมครับเขียนง่ายมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรครับ profile member ธรรมดานะ4เมตรมันไม่มีเสาทีนี้ครับพอมาวันหลังท่านส่งไปให้สถาปนิกเอ้ยขอโทษครับวิศวกรคำนวณโครงสร้างเสร็จแล้วท่านก็รู้แล้วใส่เหล็กเท่าไหร่แล้วท่านสร้างไอ้พวกนี้ครับไว้เป็นเบอร์ไว้หมดแล้วเช่นเสา C1 เสา C2 C3 นึกออกมั้ยครับรู้อยู่แล้วว่ามีเหล็กกี่เส้นท่านก็ไปดูดมาสมมติว่านี่คือเสา C1 นะครับถูกไหมครับเราก็ไปดูดมาครับดูเสา C1 มานะครับส่วนอันนี้จะเซฟไว้หรือไม่เซฟก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไปดูเสา C1 มามันถามว่าเซฟไหมเราไม่เซฟเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ท่านไปดูดเสา C1 มาครับแล้วไอ้เสาธรรมดาเดียวๆของเราเมื่อกี้ที่เป็น assembly นะครับอันนี้เป็นเสา C อะไรครับ C0 ท่านก็แค่คลิกที่ C0 แล้วก็กดอะไรครับผมกดปุ่มอะไรครับ apply ปึ๊บเห็นไหมครับเสา C0 ของเราซึ่งเป็น assembly ก็จะกลายเป็นอะไรครับเสา C1 สะดวกไหมครับแสดงว่าท่านนั่งว่างๆท่านก็นั่งสร้างหน้าตัดเสาซึ่งมีเหล็กไว้นะครับพอสร้างเยอะๆขายนึกออกไหมครับขายมาซะเลยเราสร้างไปแล้วนะอันนี้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นเวลาขึ้นชิ้นงานให้ท่านขึ้นด้วยเสาซึ่งเป็น assembly หรือ profile member ครับ profile member ไอ้ assembly นะครับก็คือเอา profile member มาเป็น assembly ก่อนแล้วทีนี้ผมถามท่านหน่อยท่านถามท่านต่อสมมุติว่าผมมีเสาแบบนี้เสาที่เป็น profile member ธรรมดาเนี่ยครับผมเป็นเสาที่เป็น profile member ธรรมดาผมอยากเปลี่ยนมันเป็น assembly ได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอันนี้คืออะไรครับ profile member ธรรมดาแต่อันนี้เป็นอะไรครับ assembly นะอย่าไปงงนะครับนะอันนี้เป็น assembly สังเกตนะขวามือนี่เป็น profile builder ธรรมดาผมจะไปดูดูครับมันยอมไหมมันไม่ยอมแต่อันนี้เป็นโปรไฟล์เป็น assembly ครับมันยอมเห็นไหมครับนะแล้ว assembly พอมันยอมแล้วมันไม่ได้ยอมอย่างเดียวครับเราอยากเปลี่ยนมันได้ไหมครับอยากเปลี่ยนให้เป็นเสา C1 ได้ไหมเช่นผมไปดูเสา C1 มานะแล้วผมอยากเปลี่ยน assembly เป็นเสา C1 ได้ไหมครับปุ๊บภายในพริบตาเข้าใจไหมครับนั้นเวลาเราเขียนในขั้นตอนงานออกแบบหรือสถาปนิกเขียนเป็น assembly ซึ่งเป็นเสาธรรมดาแต่พอถึงวิศวกรก็ใส่ไม้เราแล้วใส่เหล็กไม้เราแล้วเราค่อยมาทำไมครับเลือกมันแล้วก็ทำไมครับกด apply ปุ่มเดียวมันก็ทำไมครับมีเหล็กเรียบร้อยแล้วสะดวกไหมครับสะดวกนะครับนะครับต้องทำงานจริงครับถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้มันจะทำได้นะครับนะนี่กรุ๊ปแรกๆผมก็ไม่ได้สอนนะครับนะครับผมเพิ่งมาอ๋อเมื่อสักสองกรุ๊ปที่ผ่านมานี่เองว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้มันสามารถเปลี่ยนทีหลังได้พอดีมีคำถามมาครับผมก็เลยพยายามหาคำตอบให้เขานะโอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับเวลาท่านเขียนนะครับถ้าท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นรู้ขนาดเหล็กตั้งแต่ต้นแล้วเขียนไปเลยเนี่ยครับท่านก็สามารถที่จะทำครับซ่อนได้นะครับแต่ผมก็จะแนะนำท่านว่าควรสร้างด้วยวิธีไหนดีกว่าครับมันเบากว่าครับมันเบาเครื่องครับวิธีไหนครับวิธีนี้ครับคือสร้างเป็นอะไรครับทำเสา profile member ให้เป็น assembly แล้วเขียนไปคานก็เหมือนกันครับเขียนไปนะครับส่วนพอขั้นตอนสุดท้ายมันเป็นคานเบอร์อะไรเราก็ทำไมครับเราก็เปลี่ยนซะเท่านั้นเองนะอันนี้เข้าใจนะครับทีนี้ครับขอเสา C1 สักต้นนึงครับนะ
ยาว4เมตรแล้วลองเช็คราคามาสิครับกี่บาทกี่บาทครับเปิดอะไรขึ้นมาผมเปิดโลฟาไอเอสเอควอนติไฟเออร์นะครับกี่บาทครับตอนนี้894ไหมครับ894ท่านช่วยระเบิดมันสิครับคลิกขวาแล้วระเบิดครั้งหนึ่งคลิกขวาแล้วระเบิดครั้งหนึ่งครับเอ็กโพรดนะแล้วช่วยย้ายเสาออกมาจากอะไรครับช่วยย้ายเสาออกมาจากเหล็กหน่อยครับคลิกที่เสาครับเราก็จะรู้ว่าเสากี่บาทครับเสา400เท่าไหร่ครับ472บาทเหล็กแกนเส้นเท่าไหร่ครับ105บาทเหล็กปลอกมีราคาหรือยังครับเห็นไหมครับงั้นเวลาท่านรีเช็คงานของผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ต้องรีเช็คให้เป็นนะนะครับก็ปี้เสาเข้ามาสักต้นเช็คซิให้ตั้งราคาครบไหมนะครับไม่งั้นจะพลาดนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งราคาเสานะครับตั้งราคาเหล็กนะนะครับนะโอเคครับตอนนี้นะครับทวนอีกทีครับช่วย copy เสาออกมาสักต้นหรือใช้ profile assembly assembler นะครับ assembler นะครับไปดูดเสามานะครับเสาตรงนี้นะครับไปดูดมาอันนึงนะพอไปดูดมาปุ๊บช่วยมาลากไว้4เมตรครับต้นหนึ่งลากมา4เมตรต้นหนึ่งนะครับ4เมตรนะครับแล้วเราจะรู้ราคาว่าราคาเท่าไหร่ครับเราจะรู้ทันทีว่าราคามันคือ494บาทนะด้วยควอนติไวเออร์นะครับหลังจากนั้นครับช่วยคลิกขวาแล้วก็อะไรครับทำอะไรครับระเบิดหรือถ้าท่านไม่คลิกขวาระเบิดท่านก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อจะไปติ๊กที่ชิ้นส่วนต่างๆว่ามันมีราคาหรือยังพอดับเบิลคลิกเรามองเห็นเหล็กไหมครับมองเห็นไหมมองไม่เห็นกด K ครับตัว K K กดสิครับเห็นเหล็กไหมครับทีนี้ยังไม่นะครับเรายังคลิกเข้าไปสิครับจริงๆมันจะมีเอ็กซเรย์ด้วยนะครับเอ็กซเรย์ด้วยนะมีเอ็กซเรย์นะครับมองเมาส์ขึ้นข้างบนสิครับเอาเมาส์ขึ้นข้างบนคลิกขวาครับแล้วไปที่ตัวของเอ็กซเรย์ตัวไหนแล้วครับเนี่ยสไตล์ครับสไตล์เอาเมาส์ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่สไตล์ครับพอท่านไปที่สไตล์นะครับเห็นปุ่มนี้ไหมครับหาปุ่มเอ็กซเรย์สิครับตัวนี้ครับตัวหน้าสุดนะครับที่ชุดคำสั่งสไตล์ตัวหน้าสุดครับปึ๊บเห็นไหมครับเราลองคลิกไปที่ทีนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ตัวของยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวกดแล้วครับแต่ว่ามันเหมือนมีนี่ครับมันต้องใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ครับตัว wireframe นะครับมันถึงจะโดนนะตัวอื่นไม่โดนนะครับนะครับเห็นไหมครับตัวของเหล็กปลอกไม่มีราคานะครับนะตัวของเหล็กแกนมีไหมครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปเหล็กแกนมีราคานะครับนะแต่เอาแบบที่ผมทำดีกว่าครับง่ายดีทำไงครับเปิดมันซะครับ export เพราะมันบังอยู่ใช่ไหมครับแล้วดึงออกมาอย่าระเบิดเลินนะครับอย่าระเบิดเลินนะถ้าท่านระเบิดอีกรอบมันจะกลายเป็นอะไรครับผิวกับเส้นมันคิดราคาได้ไหมครับไม่ได้นะทีนี้ครับตัวเหล็กแกนตัวคอนกรีตเราคิดราคาด้วยเลเยอร์แต่เหล็กปลอกเราจะคิดราคาด้วยคอมโพเนนต์เพราะเหล็กปลอกเป็นคอมโพเนนต์ลองคลิกขวาที่เหล็กปลอกสิครับคลิกขวาที่เหล็กปลอกแล้วกด entity info มันมีสถานะเป็นอะไรครับเป็นคอมโพเนนต์ไหมครับเป็นคอมโพเนนต์เพราะเราตั้งเป็นคอมโพเนนต์เดี๋ยวช่วงบ่ายจะสอนวิธีสร้างนะแต่ตอนนี้มาตั้งราคากันก่อนครับต่อไปครับมาตั้งราคาเสาเหล็กปลอกแล้วก็เหล็กแกนกันครับกดควอนติไวเออร์ขึ้นมาครับควอนติไวเออร์อย่างอื่นปิดไปครับกดควอนติไวเออร์อย่างเดียวเอ็กซเรย์อยู่แล้วครับถ้ามันเอ็กซเรย์อยู่นะครับไปที่สไตล์ถ้าเอ็กซเรย์อยู่นะครับให้คลิกไปที่ปุ่มนี้ครับปุ่มเชนวิทเทคเจอร์แล้วข้างหน้าถ้ามันเป็นเอ็กซเรย์อยู่ก็คลิกซ้ำครับกดออกซะนะครับได้ไหมครับนะครับปุ่มตัว K นะครับมันจะเป็นลักษณะของการโชว์เส้นที่อยู่ซ่อนอยู่นะครับนะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตั้งราคาครับอย่างอื่นปิดไปเปิด quantifier ขึ้นมา
แล้วไปที่เลเยอร์สิครับเช็คไปที่เลเยอร์พอเราเช็คไปที่เลเยอร์นะครับตอนนี้ช่วยเช็คให้ผมหน่อยเลเยอร์อะไรบ้างที่ตั้งราคาไปแล้วเลเยอร์อะไรบ้างครับอะไรที่ตั้งราคาแล้วมีอะไรอยู่ข้างหน้าครับดอลลาร์ก็มีอะไรครับ DB 12คานเสาแล้วก็เลเยอร์ RB 6ก็คือเลเยอร์เหล็กปลอกนะครับเลเยอร์ของปลอกเสานะครับเพราะนั้นเราตั้งราคาหมดแล้วช่วยคลิกไปที่ DB 12หน่อยครับ DB 12เหล็กแกนครับพอคลิกไปแล้วนะครับอ้าวคลิกเสร็จลบออกหน่อยครับแล้วเราต้องตั้งราคากันใหม่นะเหล็กแกนนะครับอันนี้เหล็กแกน DB 12ทีนี้มาตั้งพร้อมกันครับเหล็กแกน DB 12นะครับเวลาเหล็กเสริมทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะถ้าท่านวัดด้วยเลเยอร์ให้วัดความยาวมันมาใช้งานเพราะฉะนั้นหน่วยตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับกิโลกรัมต่ออะไรครับต่อเมตรนะครับอย่าไปเอาปริมาตรมันแล้วไปคูณกับน้ำหนัก 7,850 อะไรของท่านนะอย่าทำนะครับให้เอาความยาวแล้วไปเปิดมกหรือไปเปิดหลักเกณฑ์ราคากลางว่า1เมตรหนักเท่าไหร่นะครับ1เมตรหนักเท่าไหร่ครับ 0.888 นะครับดังนั้นโอเคครับเพิ่มบรรทัดพอเพิ่มบรรทัดครับบรรทัดแรกใส่เลยครับเหล็ก DB 12เหล็ก DB 12ครับอันดับแรกเหล็ก DB 12ต่อไปครับ input อ่านอะไรมาครับอ่านความยาวเป็นเมตรนะครับยูนิตต้องการโชว์เป็นอะไรครับเป็นเมตรไหมหรือเป็นกิโลกิโลครับเหล็ก1เมตรนะครับต้องการเป็นกิโลเฟกเตอร์ก็คือ0จุดอะไรครับเฟกเตอร์ 0.888 นะครับ0.888 นะครับกิโลอ่านในแบบได้1เมตรต้องการโชว์ใน BOQ เป็นหน่วยกิโล1เมตรเท่ากับ 0.888 กิโลครับหลังจากนั้นครับยูนิตคอสยูนิตคอสครับสมมติกิโลละ20บาทนะครับสมมติเหล็กกิโล20บาทเพื่อสูญเสียสมมติเผื่อตามหลักเกณฑ์ราคากลางเหล็ก12มิลเหล็กใหญ่เผื่อเยอะหรือเผื่อน้อยครับเหล็ก12มิลเบิกกี่เปอร์เซ็นต์หลักเกณฑ์ราคากลาง 9% หรือเปล่าครับน่าจะ9นะผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะ 9% นะแล้วงั้นบรรทัดที่2ครับใส่เข้าไปค่าแรงครับก็ใส่ค่าแรงเป็นค่าแรงเหล็ก12มิลนะค่าแรงเหล็ก12มิลครับอ่านเหมือนกันเลยครับกับค่าวัสดุก็คืออ่านมาเป็นเมตรแล้วก็หน่วยออกเป็นอะไรครับกกเฟกเตอร์ที่ต้องการก็คือ 0.888 เหมือนกันครับ 0.888 นะนะครับหลังจากนั้นครับค่าแรงเหล็กใหญ่กิโลเท่าไหร่ครับ 3.3 หรือ 4.1สามจุดสามหรือ 4.1รู้สึก 4.1ไหมครับเหล็กใหญ่เดี๋ยวค่อยไปเปิดหลักเกณฑ์ราคากลางกันนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเหล็กใหญ่จะ3.3ครับถูกต้องนะครับนะครับเหล็กใหญ่ 3.3 บาทเหล็กเล็กแพงขึ้นใช่ไหมครับ 4.1 นะโอเคนะครับบรรทัดต่อไปครับกดบวกครับมีค่าอะไรครับถ้าของเอกชน2บรรทัดพอก็คืออะไรครับค่าวัสดุค่าอะไรครับค่าแรงก็ต้องมีรถอยู่ดีเนาะเด็กเอกชนก็ต้องมีนะตอนนี้เอาตามของหลวงนะแต่ถ้าเหล็กปลอกครับเอกชนจะมีแค่2บรรทัดนะผมสลับจำผิดนะครับเมื่อกี้ลวดผูกเหล็กครับใส่ไปเลยลวดผูกเหล็กครับหน่วยเป็นอะไรครับก็คำนวณจากอะไรครับคำนวณจากเหล็กเสริมนั่นแหละ12มิลนะครับแล้วลวดผูกเหล็กก็ต้องการเอาพุทเป็นกิโลเหมือนกันครับนะครับลวดผูกเหล็กนะครับทีนี้ลวดผูกเหล็กมาดูครับหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าเราใช้เหล็กเสริม1ตันนะครับถ้าเราใช้เหล็กเสริม1ตันนะ
ถ้าลงใช้เสริม1ตันหรือ 1,000 กิโลจะช่วยรูดภูเหล็กกี่กิโลครับ30กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้100กิโลก็ใช้รูดภูเหล็กเท่าไหร่ครับ3กิโลใช้10กิโลใช้รูดภูเหล็ก 0.3 ใช้กิโลเดียวก็ใช้รูดภูเหล็กเท่าไหร่ครับ 0.03 แต่เหล็ก1เมตรของเราหนักแค่เท่าไหร่ครับ 0.888 เพราะนั้นเราก็เอา 0.88 คูณอะไรครับ 0.03 ก็จะเป็นน้ำหนักลวดผูกเหล็กต่อความยาวเหล็กเสริม1เมตรนั่นเองได้เท่าไหร่ครับ 0.888 คูณ 0.3 ได้เท่าไหร่ครับ0. อะไรนะ 0.26 ใช่ไหมครับ26อะไร 0.2664 อย่างนี้เหรอครับ0.2664มีศูนย์น้ำหน้าอีกทีไหมครับต้อง02ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ากิโลหนึ่งใช้0.03เพราะนั้นตรงนี้ต้องไม่ถึง0.03 0.02664 กิโลอันนี้ก็คืออ่านอะไรครับอ่านเหล็กแกน12มิล นะครับเหล็ก12มิล น่ะ1อะไรครับ1เมตรก็จะใช้รวดผูกเหล็กเท่ากับเท่านี้นะครับนะโอเคครับต่อไปเราก็รวดผูกเหล็กสมมติกิโลละ30บาทครับใส่30ค่าแรงเผื่อไหมครับค่าแรงเผื่อไหมไม่เผื่อค่ารวดผูกเหล็กเผื่อไหมครับก็ไม่เผื่อนะครับนะโอเคครับเพราะว่าไอ้ที่เผื่อเนี่ยเผื่ออะไรครับเผื่อให้คนงานก่อสร้างเอาไปขายก็คือเผื่อเหล็กที่ตัดทิ้งนะครับนึกออกไหมครับโอเคนะครับต่อไปครับเราก็ได้แล้วลวดผูกไอ้เหล็กแกนตอนนี้ได้เหล็กแกนราคาเท่าไหร่ครับ94บาทเห็นไหมครับที่ข้อมูลเปลี่ยนเมื่อกี้เพราะว่าเราอาจจะลดราคาเหล็กลงมาสมมติวันต่อมามีการอัปเดตมีการเปลี่ยนราคาเหล็กเปลี่ยนเป็นกิโลละ25บาทเราก็ไปที่ไหนครับไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปแก้ราคาที่ไหนครับยูนิตคอสนั่นเองแก้เป็นกิโลละ25บาทเรียบร้อยแก้เท่านี้นี่เองครับตอนนี้เรามาคลิกใหม่รวดผูกเหล็กก็เหล็กแกนก็ราคาเส้นละเท่าไหร่ครับเมตรเส้นละ114บาทนะครับนะ114บาทอยากจะตรวจสอบรายการคำนวณกดที่ไหนครับย้ำอีกทีนึงคอสอินสเปกเตอร์ครับก็มารีเช็คนะครับเราก็ได้ราคาเหล็กแกนแล้วว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ114บาทนะครับต่อไปครับเหล็กปลอกครับยังไม่ได้คิดราคาเหล็กปลอกยังไม่ได้คิดราคานะครับผมกดตัวของคอสเปกเตอร์ออกก่อนเหล็กปลอกครับทำงานที่เหล็กปลอกใช้ออบเจกต์ครับคลิกไปที่ออบเจกต์เนื่องจากเหล็กปลอกที่เราสร้างนะครับเหล็กปลอกที่เราสร้างมีสถานะเป็นโซลิดเป็นคอมโพเนนต์ครับเป็นคอมโพเนนต์นะจริงๆสเกลน้ำธรรมดาก็นับให้เรานะว่ามีกี่ชิ้นนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้โปรไฟล์วิดเดอร์สเกลน้ำเนี่ยมันนับทั้งโมเดลไงครับมันแยกไม่ได้อยากจะนับบางส่วนไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องใช้ตัวของโปรไฟล์วิดเดอร์นับนะครับกดตัวควอนติไฟเออร์ขึ้นมาครับแล้วไปที่ออบเจกต์ที่ออบเจกต์จะมีหน้าเปล่าๆครับถ้าท่านคลิกเหล็กปลอกไว้แล้วมันก็จะขึ้นเหล็กปลอกถ้าท่านไม่ได้คลิกอะไรไว้เลยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอย่าไปตกใจนะมันไม่ขึ้นอะไรให้คลิกไปที่ไหนครับเหล็กปลอกสักอันหนึ่งมันก็จะขึ้นว่าปลอกเสาพอมันขึ้นว่าปลอกเสาปุ๊บนะครับกดบวกครับพอกดบวกมันมีคำเตือนขึ้นมากดโอเคเข้าไปนะครับมีคำเตือนขึ้นมากดโอเคเข้าไปแล้วก็พิมพ์ลงไปครับปลอกเสา6มิล นะครับคุณว่าเหล็กน้ำหน้าด้วยก็ได้แล้วแต่เรานะพยายามใส่ละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือส่วนไหนของสิ่งก่อสร้างของเรานะครับอินพุตมันมีให้เราเลือกไหมครับไม่มีนะครับแล้วเราก็ทำไมครับยูนิตถ้าของเอกชนของหลวงต่างกันเอกชนนับเป็นปลอกนะครับเพราะเราทำไมครับเดี๋ยวนี้มีปลอกสำเร็จรูปใช่ไหมครับจะซื้อปลอกมันกี่ปลอกเราก็นับว่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วเราก็สั่งซื้อตามจำนวนที่เราจะใช้นะครับส่วนของหลวงต้องออกเป็นอะไรครับที่ BOQ กิโลนะครับของหลวงต้องออกเป็นกิโลถ้าหลักเกณฑ์ราคากลางแต่ละหลักเกณฑ์มี3หลักเกณฑ์ใหญ่ๆนะครับงานทางงานอาคารงานชนประทาน3หลักเกณฑ์ไม่เหมือนกันกรณีของงานทางกับงานชนประทานนะครับงานทางอ้างอิงวสท.เลย
เหล็กการงอการอะไรนะครับส่วนของชนประธานใช้วสท.หรือของเขาเองนะครับส่วนงานอาคารเขาเขียนไว้ง่ายๆเลยครับว่าเหล็กปลอกให้วัดจากอะไรครับให้วัดจากหน้าตัดเสาครับสมมติเสาเรา20ใช่ไหมครับเหล็กปลอกให้ใช้ความยาวรอบรูปของอะไรครับความยาวรอบรูปเสาเราก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.8 นะแต่ตอนนี้เหล็กปลอกที่เราใช้คือเส้นผ่าศูนย์กลางอะไรครับ6อะไรครับ6มิลนั้นเหล็กปลอก1เมตรนะครับจะหนักเท่าไหร่ 0. อะไรครับ222แต่เหล็กปลอกเราตอนนี้ได้ 0.8 เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหล็กปลอก1เส้น1ปลอกนะครับจะหนักเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.222 คูณอะไรครับคูณ 0.8 นั่นเองนะครับนะโอเคครับนั้นตัวเฟกเตอร์ของเราก็คือ 0.222 คูณ 0.8 ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ.222 คูณ.8 นะคูณ.8 ได้เท่ากับ 0.1776 ครับเฟกเตอร์ก็คือ 0.1776 ครับนะอันนี้เข้าใจไหมครับนะก็คือผมตัวอีกทีนะครับตัวอีกทีนะครับหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่างานอาคารให้คิดความยาวเหล็กปลอกจากความยาวรอบรูปของหน้าตัดเสาหน้าตัดเสาเราคือ20คูณ20เพราะนั้นเท่าความยาวเท่ากับ 0.8 เมตรครับนะแล้วคูณด้วยหน่วยน้ำหนักของเหล็กปลอกก็คือเท่าไหร่ครับเมตรละเท่าไหร่ครับ 0.222 นะครับเราก็ได้แล้วเรียบร้อยครับได้เท่ากับ 0.01776 ครับสมมติกิโลกรัมละ25บาทนะครับใส่เข้าไปเหล็กปลอกนะครับเป็นเหล็ก6มิลการเผื่อน้อยหน่อยรู้สึกจะเผื่อแค่ 5% นะครับตามหลักเกณฑ์ราคากลางเผื่อ 5% เอาไปนับต่อไปครับค่าแรงครับลากกรอบด้านบนกดคอนโทรล C copy ไว้ลากมาด้านล่างกดคอนโทรล V วางนะครับแล้วใส่เป็นอะไรครับค่าแรงนะเราพยายามใส่คำอธิบายเพื่อให้เรารู้ว่ามันคืออะไรให้ชัดเจนนะครับนะส่วนโค้ดนะครับโค้ดมีประโยชน์ตรงไหนครับเช่นท่านมีฐานข้อมูลราคาอยู่ใน Excel อยู่แล้วนะครับท่านตั้งโค้ดไว้ให้ตรงกันเท่านั้นเองครับเข้าใจไหมครับตามคนที่เก่ง Excel เอาไปประยุกต์เอาตั้งโค้ดให้ตรงกันแล้วหลังจากนั้นก็ทำไมครับโค้ดวัสดุกับโค้ดค่าแรงอะไรของท่านทำให้ตรงกันเท่านั้นเองแล้วไปแอปพลายใน Excel นะครับนะนะครับนะแอปพลายใน Excel นะนะครับแต่เอาอะไรครับเอาเบสิกมันให้แน่นก่อนนะครับนะแล้วค่อยไปทำนะแม่งงงตายหาเลยนะครับนะเอาอันนี้เข้าใจก่อนนะนะครับนะถ้าท่านเข้าใจนะครับคือไอเนี้ยมันแอปพลายได้ตลอดนะครับแอปพลายได้ตลอดนะพอเก่งแล้วค่อยไปแอปพลายใน Excel ต่อนะครับทีนี้ค่าแรงก็เหมือนกันครับใช้ยูนิตเดียวกันยูนิตเป็นกิโลแล้วก็เฟกเตอร์ก็เฟกเตอร์เดียวกันครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับค่าแรงกี่บาทครับเหล็กเล็กนะครับค่าแรงจะสูงนะครับเพราะว่าทำไมครับมันทำงานเยอะกว่านะครับก็ได้สี่จุดเลยครับ4.1นะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนะครับอันต่อไปมาทัดต่อไปเหล็กปลอกเหล็กแกนมีลวดผูกเหล็กแล้วเหล็กปลอกมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีหรือไม่มีต้องมีเพราะอะไรครับเพราะเหล็กปลอกคำนวณมาจากเหล็กเสริมที่ใช้พันหนึ่งตันใช้อะไรครับ30โลเพราะนั้นเราก็ใส่ครับค่าลวดผูกเหล็กนะครับลวดผูกเหล็กครับคำนวณอันนี้ต้องวงเล็บไปหน่อยว่ามาจากเหล็กปลอกนะว่าเป็นลวดผูกเหล็กที่คำนวณจากน้ำหนักของเหล็กปลอกนะครับเรียบร้อยนะครับหลังนั้นก็ใส่อะไรครับใส่หน่วยเป็นกิโลเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยครับก็คืออะไรครับคำนวณมาจากอะไรครับ1ตันใช้อะไรครับ30โลเพราะนั้นถ้า1กิโลใช้เท่าไหร่ครับ 0.03 กิโลแต่ตอนนี้ของเราถึง1กิโลไหมครับของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเส้นหนึ่ง 0.1776 กิโลก็คูณกับอะไรครับ 0.03 เข้าไปนะครับอันเฟกเตอร์เท่ากับ0.1776 นะครับคูณ 0.03 ครับ.1776 คูณ .03 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.
ได้แล้วนะครับ 0.005 328ใส่ให้เต็มเลยท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดจะได้เป๊ะนะกิโลนะครับลวดผูเหล็กสมมุติว่าเท่าไหร่ครับ30บาทนะนี่30หรือ35ไม่รู้หน้านู้น30หรือ35ครับ30นะนะครับโอเคเรียบร้อยครับค่าแรงกับลวดผูเหล็กนะครับไม่ต้องเผื่อนะกดโอเคไหมครับนะครับเรียบร้อยตอนนี้เหล็กปลอกได้ราคาหรือยังคลิกสิครับราคาเท่าไหร่ครับปลอกแล้วเท่าไหร่แล้วถ้าเราซื้อเท่าไหร่ครับถ้าเราซื้อทำไม3บาทนะครับ3บาทปิดอยู่นะต้องเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่5บาทใช่มั้ยจะได้5ถ้าผมมั่งมั้ยครับว่าอยู่หน้านะถ้า3บาทปิดนะนะครับเดี๋ยวไปไล่อยู่นะถ้า3บาทถ้าเราซื้อกี่บาทครับถ้าเราซื้อปลอกสําเร็จรูปตัวนี้กี่บาทก็น่าจะใกล้เคียงกันใช่มั้ยครับไม่ได้ต่างกันมากนะแต่อันนี้รวมค่าแรงเลยนะครับนะนั้นเราก็ได้ราคามั้ยครับตอนนี้ได้ราคามั้ยได้ราคาอ้าวทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ทีแรกที่เราลากครอบมันประมาณ 10,000 ถึงตอนนี้ 10,000 เท่าไหร่ครับตอนนี้ 10,000 เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาไม่มากเพราะว่าเหล็กปลอกราคาเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะใช่มั้ยครับนะเพราะเสาตั้งต้นเหล็กปลอกเท่าไหร่ครับเนี่ยผมขอซ่อนกดเลเยอร์ขึ้นมาหน่อยนะแล้วผมขอซ่อนอะไรครับผมกดเลเยอร์แล้วผมขอซ่อนตัวเสาตัวเหล็กแกนหน่อยครับอยากรู้ว่าเหล็กปลอกกี่บาทนะซ่อนเหล็กแกนหน่อยซ่อนเหล็กซ่อนให้หมดนะเหลือแต่เหล็กปลอกพอนะครับเหล็กปลอกเสาเท่าไหร่ครับเนี่ยเม็ดเท่าไหร่เหล็กปลอกเสาอัน5บาทนะครับเสาต้นหนึ่งเหล็กปลอกแค่กี่บาทครับร้อยกว่าบาทมันเลยไม่เยอะนะครับนะเหล็กปลอกคางก็เหมือนกันครับใช้วิธีเดียวกันนะเพราะนั้นอันนี้ขอละไว้นะครับต่อไปครับเรามาขึ้นชิ้นงานกันนะครับเรามาขึ้นชิ้นงานกันว่าเราจะเอาเสามาประกอบกับเหล็กยังไงนะครับเราจะได้เรียนรู้กันเลยนะครับนะครับขอทำตอนนี้เลยนะไม่ต้องรอตอนบ่ายแล้วนะครับนะเดี๋ยวช่วงบ่ายได้ไปเร็วๆหน่อยนะครับขอมุมมองท็อปวิวครับเหมือนเดิมมุมมองท็อปวิวตอนนี้คิดราคาเป็นแล้วนะครับถ้าจะใส่ไม้แบบมาด้วยนะครับทำไงครับเดี๋ยวไปใส่นะนะครับเดี๋ยวไปใส่ขอมุมมองท็อปวิวครับกดชิปวีแล้วผมกดซูมเข้าไปแถวนี้ครับนี่ที่ผมเตรียมไว้ท่านอันนี้เหล็กแกนนะครับนี่เหล็กแกนอันนี้เหล็กอะไรครับเหล็ก6มิลนี่เหล็ก12มิลนะใช้ตัวชิปทีเช็คสิครับนี่คือเหล็กอะไรครับ12มิลนี่คือเหล็ก6มิลนะครับนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งครับทีนี้ครับท่านจะสังเกตครับลองเอาเมาส์วางที่สีเขียวๆแล้วขยับสิครับสกอร์ได้ไหมครับมันสกอร์ได้ไหมได้ไหมครับวางสีเขียวๆแล้วหมุนมันซูมไหมครับมันซูมเนี่ยมันซูมนิดๆใช่ไหมครับลองเอาเมาส์วางไอ้ที่ชิ้นงานสิครับมันซูมได้สะดวกไหมเพราะนั้นเวลาซูมนะครับให้ใช้เมาส์วางที่เหนือชิ้นงานถ้าท่านวางเหนืออะไรครับพื้นเขียวๆมันจะซูมยากเลื่อนแงนลงมาดูด้านล่างครับแล้วลองใช้ครับลองอันอื่นปิดไปสิครับลองใช้เกิดประโยชน์กดเมาส์กลางแล้วกดชิปครับลองแพนสิครับนะเวลาท่านทำงานใช้นะครับอันนี้ใช้นะกดเมาส์กลางแล้วกดชิปแพนได้ไหมครับมันจะแพนสะดวกนะแล้วก็ซูมเข้าออกแพนนะเอาเมาส์วางที่อันนี้ครับเห็นไหมครับขอผมขอหน้าต่างนี้ครับตรงเนี้ยนะครับแล้วท่านเห็นอะไรบ้างครับ1 นี่คือขอบของเสาใช่ไหมครับอันนี้คือขอบของเสาส่วนในเส้นที่โค้งๆข้างในนี่คือเส้นอะไรครับแนวของอะไรครับแนวของเหล็กปลอกนะผมทำง่ายๆแบบนี้แหละครับผมจะไม่วาดเหมือนจริงเพราะมันเสียเวลานะครับและไม่มีความจำเป็นถ้าคิดหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ราคากลางเหล็กปลอกคำนวณจากพื้นที่รอบเสานะครับนะไอความยาวรอบเสานะครับตอนนั้นเนี่ยไอเส้นนี้ครับลองทิปเปิลคลิกครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นที่เตรียมไว้เพื่อเขียนเหล็กปลอกนะครับส่วนตรงนี้ผมเตรียมไว้ทำอะไรครับรู้เปล่าไว้ทำไมครับไว้วางตำแหน่งของแกนครับของแกนของเหล็กปลอกเข้าใจไหมครับนะไว้วางตำแหน่งของแกนของเหล็กปลอกนะครับอันนี้พอเข้าใจนะโอเคนะครับทีนี้เปิดโปรไฟล์วิดเดอร์ไดร็อกขึ้นมาครับ
เปิดโปรไฟล์ Reader Dialog ขึ้นมานะครับขอมุมมองแบบนี้สักทีนึงครับเปิดโปรไฟล์ Reader Dialog ขึ้นมาแล้วครับลองคลิกไปที่เสาสิครับเสาซึ่งเราจะมาเอาประกอบครับอันนี้นะครับแล้วสังเกตศูนย์กลางของเสาอยู่ที่ไหนครับกลางเสาเลยใช่ไหมครับอยู่นักอิงครับอยู่กลางเสานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราใส่เหล็กปลอกนะครับเวลาเราจะใส่เหล็กปลอกเราเลยมีความจำเป็นครับที่จะต้องกำหนดจุดนักอิงอยู่ตรงนี้เพื่อว่าทำไมครับเมื่อใส่เข้าไปเหล็กปลอกจะได้ทำไมครับอยู่อย่างนี้นะอันนี้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเสาเราตอนนี้ที่เราจะทำต่อไปศูนย์กลางของการอ้างอิงร่วมกันระหว่างเหล็กปลอกนะครับระหว่างเหล็กแกนระหว่างเหล็กเสริมไอ้เหล็กแกนแล้วก็เหล็กคอนกรีตนะครับจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางคอนกรีตตอนนี้ไม่มีปัญหาที่เราสร้างไว้อยู่ตรงกลางอยู่แล้วต่อไปเหล็กปลอกครับมาดูเหล็กปลอกวิธีการสร้างเหล็กปลอกใช้ตัวโปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอกครับกดหลอดดูดแล้วไปดูด6มิลไหมครับกดที่หลอดดูดครับไปดูดเหล็กของมินไว้คาไว้ดูดให้คาไว้ครับนะครับท่านสามารถเปลี่ยนชื่อได้เป็นเหล็กปลอกก็ได้ครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อมันซะเป็นเหล็กปลอกเหล็กปลอก RB6 นะเหล็กปลอกเสาด้วยก็ได้นะครับเหล็กปลอกเสา RB6 นะครับนะครับนะแล้วเลเยอร์ครับตอนนี้อยู่ใน RB6 เห็นไหมครับเรียบร้อยนะทีนี้ครับที่มุมมองท็อปวิวนะครับแล้วที่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับไอเส้นนี้ครับที่เราเตรียมไว้นะครับผมขอปิดไปก่อนนะครับผมเลื่อนขยับมาสิครับใช้ลูกล้อกลางกับชิปช่วยกันนะครับแล้วก็มุมมองท็อปวิวด้วยนะครับนะให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะแล้วเปิดโปรไฟล์วิดเดอร์แดร์ล็อกขึ้นมาตอนนี้เป็น6มิลอยู่แล้วใช่ไหมครับทริปเปิลคลิกเลือกเส้นครับทริปเปิลคลิกนะ1 2 3เห็นไหมครับทริปเปิลคลิกมีประโยชน์แล้วตอนนี้เพราะถ้าท่านพยายามเลือกเส้นด้วยวิธีอื่นยากไหมครับยากแล้วล่ะมานั่งไล่อย่างนี้เสียเวลาตายเลยครับเนี่ยทริปเปิลคลิกเลยครับ1 2 3พอเลือกเส้นเสร็จกดปุ่มไหนครับระหว่างปุ่มบิวกับบิวอะลองพาสปุ่มไหนครับบิวอะลองพาสครับกดบิวอะลองพาสครับปึ๊บเรียบร้อยมันก็ได้เหล็กปลอกขึ้นมาแล้วเหล็กปลอกตอนนี้เป็นแค่โปรไฟล์เมมเบอร์เราจะทำเหล็กปลอกให้เป็นคอมโพเนนต์นะครับเราจะทำเหล็กปลอกให้เป็นคอมโพเนนต์เอาเมาส์วางเหนือเหล็กปลอกครับเมาส์วางเหนือเหล็กปลอกแล้วกดอะไรครับ make component2017อาจจะให้ตั้งชื่อแต่2016จะไม่ให้ตั้งชื่อนะหายไปเลยนะกดเมนคอมเมนต์สิครับให้ตั้งชื่อไหม2016ไม่ตั้งนะไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับไม่ตั้งไม่ต้องไปตกใจสมมติผมไม่ได้ตั้งชื่อปึ๊บพอผมไม่ได้ตั้งชื่อครับตอนนี้คลิกขวาสิครับช่วยคลิกขวาแล้วกด entity info นะครับคลิกขวาแล้วกด entity infomันมีชื่อลักษณะอย่างนี้อยู่ในช่อง definition มั้ยครับมีมั้ย2016มีมั้ยครับมีมั้ยถ้ามีลองเปลี่ยนเป็นเหล็กปลอกแล้วเคาะ enter สิครับเหล็กปลอกเสาเคาะ enter นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวามานะแล้วกด entity info แต่ต้องเมคมันเป็นอะไรก่อนครับเมื่อกี้เมคเป็นคอมโพเนนต์ก่อนนะแล้วก็เรียบร้อยครับเราใช้ชิปทีจิ้มสิครับตอนนี้มันชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเหล็กปลอกเสาเห็นไหมครับมันชื่อตามที่เราแก้เมื่อกี้เอาลองแก้อีกทีสิครับกด entity info เหล็กปลอกเสาจะเอาอันจะเหล็กปลอกแล้วก็ขีดเสาดูสิครับมันแก้ไหมหรือเหล็กปลอกเสาอะไรครับ6 mm สิครับ6 mm ได้ไหมครับกด enter แล้วก็ลองใช้ชิปทีสิครับอันสิ่งที่ท่านเขียนลงไปมีประโยชน์นะครับนะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ชื่อรู้แล้วนะแก้ที่ไหนนะครับตอนนี้ครับเราจะมาเซตแกนให้กับเหล็กปลอกซูมออกมาหน่อยครับซูมออกมาหน่อย
ทุบออกมาหน่อยนะครับแล้วเราลองคลิกขวาที่เหล็กปลอกสิครับคลิกขวาที่เหล็กปลอกแล้วกด entity info สิครับเอ้ยขอโทษกด change access สิครับแล้วดูว่าแกนมันอยู่ที่ไหนแกนอยู่ไหนครับหาเจอไหมไม่เจอครับเพราะแกนมันอยู่ที่นู่นครับที่แกนหลักนู่นครับอยู่ที่ขาของผู้หญิงครับเห็นไหมลองเอาเหล็กปลอกด้านล่างสิครับที่ผมทำเดียวไว้ให้ท่านเหล็กปลอกด้านล่างคลิกขวาสิครับแล้วกด change access สิครับแกนมันอยู่ไหนครับแกนมันอยู่กลางอะไรครับกลางเหล็กปลอกเลยเห็นไหมครับผมขอมุมมองนะครับเห็นไหมอันนี้ที่ผมเตรียมไว้ให้ท่านนะครับแกนมันอยู่กลางเหล็กปลอกเลยนะครับนะแกนอยู่กลางเหล็กปลอกนะผมกด check access นะครับแกนอยู่กลางเหล็กปลอกแต่อันที่เราทำขึ้นมาแกนอยู่ที่เท้าน้องผู้หญิงงั้นคลิกขวาครับเอาใหม่คลิกขวาอันที่เราเพิ่งสร้างนะครับคลิกขวาอันที่เราเพิ่งสร้างนะครับพอคลิกขวาอันที่เราเพิ่งสร้างครับกด change access ครับปึ๊บแล้วตอนนี้ผมบอกท่านได้ว่าทิศของแกนมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับท่านเพียงเอามาวางที่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งกลางเท่านั้นเองปึ๊บกลางขากลางเสาครับวางปึ๊บแดงไปตามทิศเดิมเขียวไปตามทิศเดิมให้น้ำเงินมันพุ่งทำไมครับพุ่งขึ้นฟ้าจริงๆแกนเขียวแกนแดงผมไม่สนใจสนใจแกนอะไรครับบอกผมได้ไหมแกนน้ำเงินไม่งั้นเหล็กหลอกของท่านจะไม่ขึ้นฟ้านะครับมันจะไม่ลากแล้วมันไม่ขึ้นนะงั้นเราต้องการให้น้ำเงินมันพุ่งขึ้นตามความยาวเสานั่นเองหรือพุ่งขึ้นฟ้านะครับคลิกอีกขวาอีกทีครับเป็นการรีเช็คกดเช็คเอ็กเซสอีกทีมันอยู่ตำแหน่งนี้หรือยังครับแล้วทิศมันต้องได้อย่างนี้อยู่นะเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เหล็กปลอกแล้วเราลองมาประกอบร่างนะก่อนพักเบรก3นาทีลองมาประกอบร่างเดี๋ยวประกอบร่างคาไว้แล้วก็ไปพักเบรกนะครับพักกินข้าวแล้วกลับมาประกอบกันใหม่นะครับแต่ขั้นตอนนี้เราลองมาประกอบเหล็กอะไรครับก่อนเหล็กปลอกก่อนนะครับทีนี้ครับเปิด assembler ขึ้นมาครับ assembler dialog นะครับ assembler dialog คืออันไหนครับตัวนี้เรามีองค์ประกอบครบแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับ1เหล็กอะไรครับเหล็กแกน2อะไรครับเหล็กปลอก3อะไรครับคอนกรีตแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมให้อีกอันนึงก็คือไม้แบบนะไม้แบบเสานะครับนะแต่ตอนนี้เรามาประกอบเหล็กปลอกก่อนนะครับก่อนพักเหล็กนะเหล็กปลอกครับเหล็กปลอกเป็นอะไรทีนี้ผมถามท่านก่อนลองใช้จินตนาการครับมันมีองค์ประกอบอยู่3อันตอนนี้คือ2คอนกรีต2เหล็กปลอก3เหล็กแกนท่านคิดว่าท่านควรดูดอะไรมาอันดับแรกถ้าท่านดูดเสามาท่านจะมองไม่เห็นเหล็กปลอกงั้นควรดูดอะไรครับควรดูดเหล็กปลอกก่อนเพราะเหล็กปลอกจะเป็นตัวคุมตำแหน่งของเหล็กแกนด้วยเข้าใจไหมครับในขณะเดียวกันเสาควรเป็นอันสุดท้ายเพราะว่าพอเราดูดเข้ามามันบังอะไรครับบังเหล็กปลอกบังเหล็กแกนนะครับถ้าเราไม่ดูดนะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูดอะไรครับเหล็กปลอกเหล็กปลอกเราทำเป็นคอมโพเนนต์หรือเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เป็นคอมโพเนนต์คลิกไปที่คอมโพเนนต์ครับพอคลิกไปที่คอมโพเนนต์นะครับตั้งชื่อเลยว่าปลอกเสาครับปลอกเสาเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้นิวนี่ครับช่วยนิวหน่อยครับนิวโปรไฟล์เพราะเมื่อกี้เราค้างไว้ใช่ไหมครับกดบวกครับกดนิวกดนิวครับนิวพอกดนิวครับมันถามว่าเซฟไหมไม่เซฟครับไม่เอาไม่เซฟครับพอกดนิวตรงนี้เพียวๆเลยนะตั้งชื่อหน่อยครับ42เสา42จะเขียนคำอธิบายอะไรของท่านยาวๆก็ว่าไปนะครับเสาพร้อมเหล็กเสริมอะไรก็ว่าไปนะเสาพร้อมเหล็กเสริมนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะ42เสาพร้อมเหล็กเสริมแล้วเราเขียนอะไรครับเราใส่อะไรครับเราไปที่คอมโพเนนต์ย้ำนะครับไปที่คอมโพเนนต์นะเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกมีสถานะตอนนี้มีสถานะเป็นคอมโพเนนต์แม้ว่าตอนแรกที่สร้างขึ้นมาเป็นปลอกมันมีสร้างเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ใช่ไหมครับ
ต่เราได้เซฟแอดเป็นคอมโพเนนต์แล้วเพราะนั้นเหล็กกรอกมีฐานะเป็นคอมโพเนนต์แล้วนะครับนะมีฐานะเป็นคอมโพเนนต์ไปแล้วนะครับอ้าวทีนี้โอเคครับกลับมาที่เหล็กกรอกของเราใหม่นะนะครับมันมีฐานะเป็นคอมโพเนนต์ไปแล้วนะครับมาอีกนะรู้ไปเซตตรงไหนวันก่อนเซตเป็นแล้วครับวันหลังเซตไม่เป็นเตือนมาตลอดไม่รู้วันเกิดใครรู้จักก็ไม่รู้จักจะส่งมาทำไมถ้าท่านคิดดูครับเพื่อนหลายพันวันหนึ่งมันต้องเตือนมาหลายคนใช่ไหมครับเตือนมาทุกวันเนี่ยนะครับขอยกเลิกแป๊บนะครับอ้าวโอเคนะครับมาอีกโอเคนะครับมาต่อนะครับเมื่อกี้เสียสมาธิหลุดเลยเป็นคอมโพเนนต์นะครับไปกดบวกครับกดบวกกดบวกครับปึ๊บแล้วตั้งชื่อหน่อยครับว่าเป็นอะไรครับผมปลอกเสานะครับปลอกเสาพอตั้งชื่อเป็นปลอกเสาครับไปปิกฟอร์มโมเดลสำหรับตรงนี้ผมจะไม่ใช้คำว่าดูดนะครับผมจะใช้คำว่าปิกนะแต่พอใช้คำว่าดูดหมายถึงดูดอะไรครับดูดทั้งอะไรครับดูดทั้งงานนะนึกออกไหมครับดูดทั้งตัวเลยแต่นี้ปิกฟอร์มโมเดลคือดูดชิ้นไปคลิกชิ้นส่วนมาคลิกที่ปิกฟอร์มโมเดลครับแล้วไปปิกที่ไหนครับปิกอะไรมาไปปิกอันนี้มันยอมไหมครับไม่ยอมเราต้องไปปิกคอมโพเนนต์เพราะว่าเรากำลังทำงานกับอะไรครับคอมโพเนนต์ปิกคอมโพเนนต์ครับปิกเหล็กปลอกเข้ามาเรียบร้อยครับเหล็กปลอกเราเซ็ตเสียเลยพอปิกเข้ามาปุ๊บเข้ามายังดูในตัวอย่างครับเข้ามายังเข้ามาแล้วแต่ทำไมอยู่มุมอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับเพราะสเปซซิ่งมันเท่าไหร่ครับตอนนี้ในไฟล์ของเราในจอของเราเท่าไหร่ 2.4 แก้เป็น 0.2 ครับสเปซซิ่งแก้เป็น 0.2ที่แม็กให้ติ๊กไว้แม็กหมายความว่าไงจำได้ไหมผมบอกแล้วแม็กหมายถึงว่าระยะไม่เกินอะไรครับระยะไม่เกินตามที่เราใส่ในช่องนี้แต่ให้มันเฉลี่ยได้ไหมครับถ้ามันไม่ถึงได้เพราะนั้นเหล็กหลอกเรายอมไม่เฉลี่ยได้ไหมครับก็ได้นี่ไม่เป็นไรนี่เหล็กหลอกใช่ไหมครับมันไม่เหมือนอะไรครับฝาคูเนี่ยฝาคูเราหลอกมาแล้วจะมาเฉลี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับเหล็กหลอกเรายอมครับส่วนอันนี้ครับ horizontal ให้ติ๊กออกครับผมจะอธิบายสั้นๆ นะ horizontal ทำไมให้ติ๊กออก horizontal แปลว่าอะไรครับแนวอะไรครับแนวราบหรือแนวดิ่งแนวราบการที่มันติ๊กอยู่ก็คือให้มันโชว์เฉพาะแนวราบหรือแนวเฉียงเท่านั้นเมื่อเราต้องการวาดวัตถุไปตามแนวดิ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ให้ติ๊กออกซะไม่ใส่นะครับนะครับผมก็งงมันจะใส่มาทำไมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่มันใส่มาแล้วก็ติ๊กออกซะโอเคนะครับพอเราติ๊กออกปุ๊บครับทีนี้ครับลองลากทิ้งไว้สิครับลากเหล็กกรอกทิ้งไว้สิครับปุ๊บลากขึ้นด้านบนนะ1เมตรครับ1เคาะ enter ครับ1เคาะ enter เราก็จะได้เหล็กกรอกกี่ชิ้นครับนับถ้าท่านได้เป็น7 8ชิ้นไม่ใช่แล้ว1 2 3เท่าไหร่ครับ4 5 6เพราะมันแบ่งเป็นกี่ช่วงครับ20เซน1เมตรก็แบ่งเป็น5ช่วงนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจนะครับแล้วไปที่ไฟล์ครับกดเซฟนะครับไปที่ไฟล์กดเซฟแล้วก่อนไปพักรับประทานอาหารน้องแอดจะขอถ่ายรูปหมู่หน่อยครับนะครับเป็นหลักฐานว่าใครโดดมั่ง เชิญครับแล้วถ่ายรูปหมู่แล้วเสร็จเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวนะเชิญครับช่วยน้องช่วยปิดโปรเจคเตอร์หน่อยครับเชิญครับเชิญ